Huawei ยืนยันเตรียมจัดงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนระทง Huawei P50 Series วันที่29กรกฎาคมนี้ Huawei ยืนยันเตรียมจัดงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนระทง Huawei P50 Series วันที่29กรกฎาคมนี้ล่าสุดทางริชาร์ดยู CEO ของ Huawei ได้ปล่อยภาพยืนยันว่าสมาร์ทโฟนระทงรุ่นใหม่อย่าง Huawei P50 Seriesจะมีงานเปิดตัวในที่29กรกฎาคมเวลา 19:30 น.ตามเวลาของประเทศจีนหรือเป็นเวลา 18:30 น.ในเวลาที่บ้านเราครับตามภาพที่ผู้บริหารได้เผยว่าสมาร์ทโฟน P50 Series จะเป็นสมาร์ทโฟนระทงรุ่นบุกเบิกยุคใหม่ของการถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟนเลยครับซึ่งมีรายงานก่อนหน้านี้ลือกันว่า Huawei P50 จะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 888รุ่น LTEแต่ในรุ่นโปรและรุ่นโปรพลัสยังไม่มีการยืนยันข้อมูลออกมานะครับก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะใช้ชิปคิลิน 9000 และได้เปลี่ยนมาเป็น Snapdragon 888เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิปเซตนั่นเองครับคาดว่าสมาร์ทโฟน Huawei P50 Series จะมาพร้อมกับระบบบริการ Harmony OS 2.0 รองรับการชาร์จไว66วัตต์พร้อมกล้องหลังตัวหลักจะใช้เซ็นเซอร์ Sony ที่มีเซ็นเซอร์เลนส์อัลตร้าไวด์1:1.8 นิ้วมาให้ด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ